ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันครัวคุณพิมพ์นะคะตอนเที่ยงหลังจากไปโบมานะคะพี่ฝนเอาไก่มาฝากนะคะไก่ทอดเมื่อไก่ย่างเมื่อวานนะคะก็เลยเอ้ยตำแตงที่บ้านดีกว่าแล้วก็ยำมาม่าค่ะมาเจอกันเลยนะจ๊ะตอนนี้พี่ฝนกำลังลวกเส้นค่ะพี่ก็ทำหน้าที่ตำไปนะคะเอาแตงใส่ลงไปนี้มาแบบเร่งด่วนกันเลยค่ะแต่เราก็มีไก่ไงคะทำไมจะต้องไก่ทิ้งเปล่าใช่ไหมไปนั่งกินอาหารประเทศอื่นก็จืดชืดอาหารไรอาหารลาวแซ่บครับค่ะโอ้ยลาวอีกแล้วใช่ไหมพี่ฝนลาวถังใช่ไหมอุ้ยหีกระเด็นมะเขือเทศโอ้ยมันแซ่บหลายแท้ แป๊บนึงนะคะทำความสะอาดก่อนที่มันจะติดค่ะสีดาของจริงค่ะนี้นะคะมันต้องมะเขือเทศอะไรรู้ก่อนก็เมามอยเป็นงั้นนะคะถัดไปผีค่ะเห็นไหมล่ะพี่ฝนบอกขายดีค่ะวันนี้ค่ะขายดีเทน้ำเทท่าอะไรก็ร่วงอะไรก็หล่นค่ะปูนะคะใส่เข้าไปปลาร้าพี่ฝนกินไหมคะไม่ค่อยถนัดใช่ไหมไม่กินปลาค่ะกินแต่ปลาแดดโอเคหนักเข้าไปเดือดกว่าเดิมเอาเป็นตันด้วยเออลืมตัวกันค่ะใส่เป็นตัวไปเลยแต่ตันๆลงไปเลยใช้กระดาษชู้เปลืองมากมันติดไปแล้วมั้งค่ะในความคิดอย่างนี้ค่ะเราก็ตามไปนะคะแตงนะคะพี่ฝนสับนะคะได้ยินเสียงไหมกุ๊กกักกุ๊กกักน้ำตาลนิดนึงตัดเพื่อความหวานลืมขมิ้นนาวนะคะไม่ได้ค่ะอุ๊ยโทษค่ะพี่ฝนกำลังแกะกุ้งค่ะกบหรือเปล่าเออใช่เสร็จแล้วค่ะเลิศพี่ฝนบอกถามกูหรือยังต่อไปค่ะหอยดองค่ะหมดเลยค่ะรอบนี้จบค่ะแล้วก็คนนะคะลองทำกันนะคะง่ายๆค่ะให้ดูหน้าตาอาหารนะไม่ใช่หน้าตาฉันหูได้กินหอยดองไหมพี่ฝนอย่ากลืนน้ำลายนะผิดกฎหมายค่ะตอนนี้พี่ฝนก็จะยำมาม่านะคะยำมาม่ามีนะคะช่วงเรายำก็เรามาหายำวิกกี้ก่อนยำวิกกี้ก่อนนั่งเฝ้าตลอดศพนี่ค่ะตำแตงเห็นแล้วใส่ลงไปทุกอย่างเลยใช่ไหมหรือว่าคนก่อนก็ได้ค่ะเอานี่ไงเวทนี้นะโอเคก็ชิมอุ้ยแซ่บมากหอมนี่ค่ะหอมค่ะโอเคผมบอกไปเอามันจะเค็มไหมอ่ะใส่ลงไปหมดเลยใช่ไหมมีพอไหมละหม้อนั่นอ่ะน่าจะนะน่าจะพอหมดนะไม่ถึงก็เออถึงมือลืมซื้อเองเอามือเลยหรอต้องเอานี่แหละขยับอันนี้มันก็ขยับได้บีบมะนาวใช่ไหมมะนาวทั้งหมดไม่ใช่เหรอไม่หมดก็ได้ค่ะเอามอกหมอกนี่เนี่ยไม่ได้โมนะคะมาถึงบ้านตอนเที่ยง5นาทีตอนนี้เออไม่ใช่11โมง5นาทีตอนนี้ค่ะ11โมงครึ่งไก่นี่ย่างแต่เมื่อคืนแล้วนี่ค่ะค่ะถึงเวลากันแล้วค่ะทุกคนบอกว่าโซยโซยโซยนี่ค่ะตำแตงเขาบอกว่านี่สองคนจริงๆค่ะก็ไม่มีคนก็ตอนแรกตะกี้จะแตงกว่าสองลูกพี่ฝนเบรกไว้ทันค่ะ
ผักบุ้งค่ะเห็นเขาพับกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โอ้ยมันขาดอืมเขาต้องอย่างนี้เออม้วนไม่ได้นะเนี่ยพับตรงนี้แล้วก็ใบมันม้วนเอาหรอคะเบาไงแล้วก็ยับไก่ค่ะเราต้องกินหลังมันค่ะเพราะคือส่วนที่อร่อยที่สุดเพราะฉันไม่ชอบกินอะไรที่มันเป็นเนื้อมากมายนี่กระดูกคออย่างนี้เห็นไหมกืนได้ทั้งกระดูกเลยค่ะสำหรับนี้นะนี่เราเคยลูกบ้าจริงกระดูกคอเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดค่ะกับปลาคือแค่หมูเจ้าที่ค่ะนะลูกเจ้าที่พี่สองตัวเหรออือสองตัวค่ะต่อไปนะคะเราขอยกจานยำบอดซอมก็ยำวุ้นเส้นอ่ะยำผักบุ้งก็ไม่ใช่ยำมาม่าอุ้ยตายละกำลังทุกคนกำลังรุนนะฮะนี่ค่ะวันนี้เราไม่ต้องออกข้างนอกกันค่ะเราจัดกันที่บ้านเลยค่ะนี่แหละทันใจดีด้วยทันใจด้วยค่ะไปนั่งรอร้านช่วงเที่ยงก็จบก็ไม่แซ่บทุกคนลุ้นใช่ไหมว่าจะเคี้ยวกี่คำใช่ไหมเมื่อวานนั่งลุ้นกันค่ะนะว่าอุ้ยเคี้ยวนานมากมันก็เคี้ยวนานแหละบางทีเราพูดเนาะจะให้เขามานั่งดูเราเคี้ยวอาหารเนาะรีบพูดเคี้ยวบอกเอาผิดพวกหนูใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะยำวุ้นเส้นกลืนได้นะคะเพราะมันเรียงเส้นลงกระเพาะเลิศค่ะเคี่ยวค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเลิฟยูกายบ๊ายบายพี่ฝนบ๊ายบายมาแนนฟลอร์ค่ะเจ้าที่ก็ได้อาหารไปแล้วเจ้าที่ได้